ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพามายำพี่น้องนะคะพามายำไข่เค็มเลยพี่น้องนะคะนี่คือไข่เค็มนะคะนี่คือไข่เค็มนะคะเราต้องเอาไปเอาไปต้มหรือว่าเอาไปทอดนะพี่น้องเนาะนะคะอย่าละเอียดทอดแล้วนะคะสี่ฟองเป็นไข่เค็มนะคะพี่น้องนะคะไข่เค็มนะคะยายจะเอามายำนะคะเราจะยำไข่เค็มเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเครื่องของเขานะคะนี่แหละคือเครื่องของเพิ่นนะคะอยากจะเอาพามายำแซ่บๆกินตอนเช้านะคะวันนี้นะคะค่ะนี่นะคะนี่ครับพี่น้องนี่ก็น้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะนี่อยากจะใส่นิดนึงนะคะไม่ใส่เยอะนะคะนี่คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวใส่ลงไปทยอยใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็คือน้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำตาลกับแป้งมาเล็กน้อยนะคะน้ำตาลกับแป้งนัวเพื่อจะตัดความเค็มนะคะตัดความเค็มนิดหน่อยเนาะก็จะมาใส่พริกนะคะพริกเราจะหั่นแบบนี้นะคะพริกหั่นนะคะพริกหั่นนะคะกับกระเทียมนะคะกระเทียมหั่นแว่นเนาะใส่ลงไปนะคะนี่ก็คือกระเทียมดองนะคะพี่น้องกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองนะคะใส่ลงไปนะคะมาคนนะคะคนไปคนมากคนมากคนไปพี่น้องต่อไปแล้วก็จะมาชิมเดี๋ยวก็จะขอเตรียมรองนิดนึงนะคะต่อไปแล้วก็จะมาใส่ไข่เค็มนะคะพระเอกกำลังเอกวันนี้ก็คือไข่เค็มนะคะเฮียไปน้ำเฮียไปน้ำเผ็ดไปน้ำเฮียไปน้ำตัวนี้เราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะคลุกเคล้านะพี่น้องนะน้ำยำเราอร่อยแล้วนะคะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะพระเอกก็จะมาใส่ผักนะคะลงไปโอ้ในจานใหญ่ๆเลยนะคะจานใหญ่มากเลยนะคะใส่ลงไปนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจัดจานนะคะเสร็จแล้วนะคะยำไข่เค็มเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะหลังจากที่เรายำเสร็จแล้วนะคะพี่เอกก็จะเอาไข่แดงเขานะคะมาผ่าสีนะคะผ่าให้เป็นสี่ชิ้นนะคะนี่ค่ะผ่าให้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางลงไปนะพี่น้องเนาะวางลงไปแต่งจานให้สวยงามนะคะแต่งจานให้สวยงามแต่งจานให้สวยงามวางลงไปนะคะนี่นะคะจะมาผ่าซีนะคะให้มันได้ซีชิ้นด้วยพี่น้องนะคะให้เขาได้4ชิ้นนะคะแล้วก็จะวางลงไปนะคะกินแก้มกับผักหรือว่ากินแก้มกับพริกแล้วก็กระเทียมนะพี่น้องเนาะผ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะยำไข่เค็มยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเสร็จแล้วนะคะ